ไปต่อกันที่ข่าวของนักแสดงหนุ่มไบรท์วชิรวิทย์นะคะที่แฟนๆก็ต่างแห่ส่งกำลังใจให้ค่ะหลังจากที่เจ้าตัวได้ออกมายอมรับนะคะว่าเป็นหนึ่งในเหยื่อผู้ร่วมลงทุนแชร์ลูกโซ่ Forex 3D ค่ะแฟนคลับนักแสดงหนุ่มไบรท์วชิรวิทย์ต่างส่งกำลังใจใน Twitter ให้กับนักแสดงหนุ่มหลังจากที่เจ้าตัวได้ออกมาให้สัมภาษณ์เปิดใจยอมรับว่าได้ร่วมลงทุน Forex 3D จริงหลังมีคลิปวิดีโอและภาพที่สนิทสนมกับอภิรักษ์โกฏฐิและนิกนิโค CEO กลุ่มแชร์ดังกล่าวโดยไบรท์ยอมรับว่ารู้จักกับนิกมาตั้งแต่เด็กเพราะว่าทำรายการด้วยกันก่อนจะได้เจอและก็รู้จักกับอภิรักษ์ที่เป็นเพื่อนของนิกก็เลยนำเงินเก็บของครอบครัวจำนวน 700,000 กว่าบาทมาร่วมลงทุนพร้อมกับมีแม่และเพื่อนสนิทที่มาร่วมลงทุนด้วยกว่าจะรู้ตัวว่าเป็นเหยื่อเหมือนคนอื่นก็สูญเงินเก็บครอบครัวจำนวน 775,000 บาทไปแล้วซึ่งเจ้าตัวยอมรับว่าบทเรียนครั้งนี้เป็นความผิดพลาดเพราะความโลภบังตาเลยไม่อยากโทษใครทั้งนี้ถ้า DSI ต้องการตรวจสอบก็พร้อมให้ความร่วมมือค่ะ